ไม่เป็นไรนะเจ็บค่ะเฮ็ดยังร่างแก่พวกนี้คือเสียมึงต้องเจอชอบกินค่ะอร่อยจังแน่นอนที่อร่อยเนี่ยเพราะน้ำปลาหอมค่ะฉันได้น้ำปลาแซ่บน่ะผู้มีอุปการะคุณของบ้านฉันเนี่ยเขาเอามาบริจาคให้เจ้านี้เนี่ยเขาอร่อยนะแต่ว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยโปรโมทลูกน้ำเนี่ยทานส้มตำเป็นอาหารหลักเลยนะคะเมื่อไหร่ที่ปลาในเลือดลดลงเนี่ยลูกน้ำจะรู้สึกคอแห้งจะลงแดงใสได้เลยค่ะคุณผมชื่อคิรินครับอ๋อค่ะคุณคิรินและถ้ายิ่งได้น้ำปลาแบบนงๆนะคะสุดยอดค่ะนงนะครับใช่ค่ะเป็นภาษาอีสานนะคะปลาร้าโหน่งจะต้องหอมนัวน้ำต้องดำเข้มข้นวันนี้ลูกน้ำแบบเอาต่อมใส่ให้คุณด้วยนะคะกินได้ไหมคะลองกินดูดิปลาร้าเป็นต่อมๆทำไมจะไม่ได้ผมขอโทษนะแสบตาเอ้ยคุณเดี๋ยวผมเช็ดให้ขอโทษนะแสบตาค่ะโอ๊ยไม่เป็นไรนะเจ็บค่ะเฮ็ดยังร่างแก่พวกนี้คือเสียมึงต้องเจอไอ้กระพบไอ้กระพมเสียดยังนี่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดยังคอยแล้วยังลูกน้าคุณต้องไปศพมันกระน้ำประแดกมันกระเด็นเข้าตาคอยนี่ไหมคอยแสบจะบ่มื่นตาเบิ่งบ่เพิ่นกำลังสิเสียดให้คอยนี่อีลีติอีลีอ่ะนี่ไอ้กองพบแล้วเจ้ากับคอยเนี่ยก็บ่ได้ไปนี่หยังกันบ่ต้องมาห่วงโอ้ครับบ่ได้ตั้งใจครับตั้งใจครับบ่ตั้งใจนี่ก็ง้างหมักมาเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันซวยของผมก็แล้วกันผมขอตัวก่อนนะครับค่ะไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณที่ฉันทำให้คุณกินนี่ยังกินไม่หมดเลยนะคุณไม่ได้ยินผมบอกหรือไงว่าผมมีธุระต่อแล้วผมขอบคุณนะสำหรับส้มตำเนี่ยแต่ทีหน้าทีหลังเนี่ยอย่าควงสากไปโดนหัวใครเขาอีกอะตาแสบตานัวแท้ละลายสิคันอ